ถ้านับวงดนตรีในเมืองไทยคุณว่าจะมีกี่วงครับที่อยู่รวมกันได้หลายสิบปีแบบที่ไม่เคยแยกวงกันเลยแถมแต่ละเพลงของพวกเขาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเพลงที่คลาสสิก ไ m m l e s s ตลอดการครับวงนี้จะเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากพี่ๆีคาราบาวครับวันนี้ชวนทุกคนครับมาฟังเรื่องราวความสัมพันธ์ของคาราบาวกับวงรดนตรีเพื่อชีวิตในตำนานวงนี้กันครับว่าอะไรที่ทําให้พี่ๆเขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหนียวแน่นมากกว่า40ปีแถมสมาชิกแต่ละคนก็ยังเป็นสุดยอดคนดนตรีมากฝีมืออีกด้วยการเดินทางของพวกเขามีอะไรซ่อนอยู่บ้างเราไปติดตามพร้อมกันครับ สวัสดีครับผมเออนุรักษ์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นักปจําเพลงพอดแคสต์ครับคาราบาวเนี่ยกว่า40ปีเนี่ยผมว่ามันอยู่กับคนไทยแล้วคาราบาวเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นวงดนตรีที่บางวงเนี่ยอาจจะมีความเป็นตำนานแต่ว่าเพลงก็จะค่อยๆหายไปมากหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าแต่คาราบาวไม่เคยเลยผมถามแบบนี้ได้ไหมครับว่าคาราบาวสมมุติถ้ามันแบ่งเป็นยุคมันจะแบ่งได้สักกี่ยุครับเบเนี่ยยุคแรกยุค ก่อตั้งถ้าเป็นแบบของของขลังเนี่ยนะ,ะพี่เล็กเนี่ยรุ่นสองออผมไม่ไปรุ่นสามจร,จริงจริงมันไล่เลี่ยกันนั่นแหละแต่ถ้านับวันนี้นะครับกว่าสี่สิบปีผมขออนุญาตนะครับด้วยความเคารพถ้ารวม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 ,วมคร่าวๆก็ได้ครับเพลงคารารบาวเนี่ยประมาณสักเป็นพันเป็นพันโอ้โหเฉพาะผมแต่งให้กับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนี่ก็เจ็ดสิบเจ็ดเพลงละจังหวัดละเพลงจังหวัดละเพลงทำไมถึงแต่ต้องใช้ชื่อนี้ ทำไมถึงมาเป็นคำคำนี้ในการตั้งชื่อวงณตอนนั้นตอนที่ผมไปฟิลิปปินส์ผมไปเรียนอยู่ที่มาป่วนั่งรถเมล์จากจากบ้านพักผมเนี่ยต้องผ่านสวนลิซานพาร์คแล้วผมต้องมา,มาดรอปลงที่สวนลิซานแล้วก็เดินไปมาป่วผมจะผ่านอนุสาวรีย์ของชาวฟิลิปปินส์สองตัวก็คือจีเนียตคาราบาวกับจีเนียตตามาเลาคาราบาวเนี่ยมันเป็นควายตัวใหญ่ที่แบบบ้านเราเนี่ยแต่ไอ้ตามาลาเนี่ยมันเป็นควายกึง่งวัวมันเป็นควายตัวเล็ก แต่ว่าไอควายสองตัวนี่เป็นเป็นสัตว์ที่ทําให้ประเทศฟิลิปปินส์มีอยู่มีกินเขาถือว่าเป็นเทพเจ้าที่มหาวิทยาลัยให้คนทั้งฟิลิปปินส์ทั้งคนไทยทั้งคนอิหร่านทั้งอะไรนะ่ะสร้างวงดนตรีขึ้นมาแล้วก็ไปโชว์ในงานประจําปีของโรงเรียนเราก็ไปตั้งวงก็ไปโชว์กันมีออผมเขียวแล้วก็ไอไข่สามคนแล้วก็มีไอโชคร้องประสานแต่นี้เขาก็ถามว่าชื่อวงอะไรผมก็เลยบอกวงคาราบาวก็ล้ ผมกลับมาจากฟิลิปปินส์น่ยผมก็มีความปรารถนาว่าอยากจะเป็นนักน้องนักดนตรีครับ,รรบแล้วก็สร้างวงดนตรีขึ้นมาเพราะว่าผมไปประทับใจเฟรดดี้อากิลาที่ก็แต่งเพลงอนักครับผมไปเรียนปี19 2519พอดีเลยดีแล้วปีนั้นมันออกเพลงนี้ออกมาหูฮึมทั่วมนิลาทั่วฟิลิปปินส์เลยผมก็ประทับใจแล้วผมก็เอาเปชายนะชายเป็นชายาแล้วก็มามาแต่งเป็นเพลงลุงขี้เมาตั้งอาเป็นปฐมบทเลย S <S <S โปรแกรมมาเมืองไทยผมก็ไปสอบเข้าการเงียได้เป็นสถานนิกแต่ว่าใจผมจะอยู่ที่ดนตรีครับวันหนึ่งผมก็ไปเล่นกับพี่สุเทพวงโฮปก็เล่นเล่นอยู่เนี่ยตอนนั้นน่ะก็ใช้อาวงของพี่สุเทพเนี่ยอัดชุดลุงขี้เมาออกมาแล้วเป็นชุดหนึ่งซึ่งผมก็แต่งนี่แต่งเองทั้งหมดน่ะแล้วก็มีวงของพี่สุเทพช่วยแต่พอหลังจากนั้นมาพี่เล็กเข้ามาหาผมผมเล่นอยู่ดีดิเกนทับโรงแรมเอแอมบาสเดอร์กัตเต้เุน่ะ พี่เล็กเข้ามาเขาขอเพลงลุงขี้เมานั่นแหละผมเลยตกงานเลยตั้งแต่นั้นมาพี่เล็กก็เลยบอกเนื่รับพี่ชอบมาช่วยผมทําทําวงอืพอมีพี่เล็กทุกอย่างก็มีมาหมดมีพี่ลี่มีพี่ออสมีอะไรเพราะว่าพเขาอยู่ด้วยกันมาก่อนครพี่ลี่กับพี่เล็กเขาเล่นมาก่อนพี่ออสกับพี่เล็กกับเพรสิดเนนแล้ววงเพรสิดเนนทางวงก็มาอุ้งผมถ้าไม่มีพี่เล็กไม่มีวันนี้จริงๆผมมีแค่กีตาร์ตัวเดียวแล้วผมจะไม่มีวงได้ไงจบจน วันนั้นที่พี่เล็กมาหาผมครับแล้วมาพอเพลงให้ผมตกงานเออผมได้งานแล้วได้งานยิ่งใหญ่ด้วยทุกกะลาฟุตกะลาทุกใหญ่ด้วยคือหมายถึงพอพี่เล็กขอปั๊บผมก็ร้องไงอ่าพอร้องปั๊บเขาก็ไล่ออกเลยบอกว่าให้ไม่ให้ร้องเพลงไทยผู้จัดการตอนนั้นคือยุคนั้นยุคนั้ตามโรรมห้ามร้องเพลงไทยผู้จัดการพี่อมรพี่อมรบอกไม่ร้องเพลงไทยแล้วมาร้องเพลง ลุงขี้เมาเนี่ยนะไปเลยไล่มันออกเรียบร้อยอ uh, <laughs> แล้วแล้วหลังจากนั้นพี่เล็กก็เลยชวนกับพี่แอดเล็กเขาก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวไปทําเพลงก,ก็เลยมาอยู่ด้วยกันแล้วตอนนั้นน่ะพี่เล็กพี่เล็กขอพี่แอดร้องลุงขี้เมาที่โรงแรมแล้วพอร้องแล้วโดนไล่ออกอ่ะแล้วทําไมพี่เล็กถึงตัดสินใจมาร่วมงานกับพี่แอดทางทางพี่ตอนนั้นพี่เล็กก็ president ถูกไหมครับผมเล่น president อยู่<อ>แต่ว่ามันต้องเล่าลวงลึกไปนิดนึงถึงอารมณ์ที่เป็นแบบนั้นครับ oh. เพราะว่าผมก็รู้นะว่าพนะีแอดเขาร้องเพลงไทยไม่ได้หรอกตรงนั้นน่ะเพราะผม,มเป็นนักดนตรีอาชีพผมย่อมรู้ว่าบ,บาผมเขไม่ให้เล่นเพลงไทยครับเพลงไทยของเราเได้เล่นเล่นเล่นเพลงที่ต้องฮิตจริงๆตอนนั้นเพลงอะไรหนุ่มลาข้าวสาวนาเกลือมั้งเล่นเราเล่นเพราะเรายัดเยียดเล่นด้วยเล่นแล้วเจ้าของบาร์เขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่คุณดูมชอบอคนดูเขาชอบบาร์พูดไปออกแต่จริงๆล้วเขาไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นเพลงไทยสมัยก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้ววันนั้นเนี่ย ที่บาผมเนี่ยเขาหยุดปีใหม่เลี้ยงพนักงานอะไรสักอย่างเ่ก็มีแบบพวกเจ้าของบาร์พวกอะไรคนใหญ่คนตโตออกมากันน่ะก็เปิดเพลงฝรั่งกันอยู่ทีนี้เพื่อนผมเรียนอุเทนด้วยกันรุ่นเดียวกับพี่แอด๊ดรุ่นเดียวกับผมเนี่ยมาหาปุ๊บถึงวิเทศเข้ามาเลยเทปพเลพื่อยด้วยนะไม่ไดีปองเกิเนแะล้วเอ้ยเพมขอแอ๊ดมันเว้ยโอ้โหเราพอรูร้ว่าเพลงของเพื่อนจะถูกใจเป <Be> <ได>รอเพลงฝรั่งก็จบกล่าเพราว่าจบปุ๊บเราก็ สายเพลงมันถึงในตรงที่เช้าวันนี้พี่คนทบทบที่เราเ <laughs> ต็มตอนนี้พอดีเลยมาปกติเขามาไเปิดเพลงไทยอยู่แล้วนี่ดันให้เปิดดันแอบเปิดแล้วมาเนื้อเป็นแบบนี้อีกเออพี่แดงพี่แดงแกอารมณ์ขันอยู่แล้วไงตลกอบบางพา,าวงเฮ้ยเดี๋ยวก็ตกงานกันหมดเลยก็จะแบบกึ่งกึ่งโยนนิดๆอะไรยเงี้ยแต่ทำแบบด้วยอารมณ์ขำๆไงแล้วว่าโอ้โห ระทำไปเพราะความขำนะพี่แดงแต่ผมไม่ขำไงครับแล้วเพื่อนที่มาด้วยเหล็กอุเทนอ่ะแทนที่จะห้ามเพื่อนมันยุเลยบอกเอ้ยเอ็งอ,ออกเลยล้าออกอ่อ่าอ่วไปอีกคนอ่ะเอ้ยไปดูไปดูมันเล่นไปดูมันเล่นสดเลยไปกัไปเลยไปถึงเมื่อว่าเอ้ยลุงที่เมาเข้าไปอย่างนี้ก่อนเลยอ่ะเล่นเลยเอ,อ,อารมณ์ประมาณเนี้ยเรียบร้อยเลยตกเพื่อนก็ตกงานตกงานก็เลยต้องมา ตกงานเป็นเพื่อนด้วยคือตอนนั้นเพื่อนตกงานน่ะเราก็ไม่รู้สึกพอกลับมาที่บ้านก็ไปที่แฝดผมกันน่ะครับพอตื่นเช้ารู้สึกเสียใจไงพเพื่อนก็ตกงานวงแตกอีกเฮ้ยเหลือกี่คนวะที่วงเหลือสองคนเขาไปเขียวับพี่เขียวสองคนสองคน,งคนมันจะเป็นวงได้ไงทำไงดีอะเร้ขาแบบหมดกำลังใจบอกเฮ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเรามีนักตะบอกที่ไหนอะวงเพสเดนนี่แหละ เห็นไหมทุกขลาบออไม่มีเหตุการณ์วันนั้นไม่มีเหตุการณ์คืนนั้นไม่มีคาราบาวแล้วตอนนั้นประธเนาิดีดังแล้วช็อกโกแลตกับพริเานาดเนี่ยขคกันมาเลยตอนนั้นอแล้วคิดดูอ่ะเล่นอยู่กับพริธเนาดแต่มาอยู่คาราบาวอ่ะคิดดูทิ้งงานใหญ่อ่ะมาอยู่ซึ่งตอนนั้นเป็นวงต้องใช้คําว่าเป็นวงน้องใหม่ใช่ยังไม่รู้อนาคตด้วยซ้ำยังไม่รู้ด้วยว่าจะทําอะไรชุดที่สองอกมาดนตรีคาราบาวมันไม่ใช่เหมือน แต่ก่อนแล้วที่มันเป็นโฟกมันก็เริ่มเป็นอะไรที่ที่พี่เขามีประสบการณ์ครับให้กลายมาเป็นวันนี้อย่างเพลงมนเพลงคาราบาลอันนี้เป็นเพลงในอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกผมถามการดีไซน์เพลงนี้ได้ไหมครับมันฟังดีแล้วใจมันก็เถือนจริง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 มันก็มันก็มันันมาอย่างไงเพลงบูทางแนวความคิดผมเนี่ยครับคือเป็นมันสะท้อนความคิดผมเนี่ยทั้งหมดน่ะความคิดผมนี่กดนตรี ไม่มีการแข่งขันมีความจริงความฝันนั่นเออแล้วก็ผมก็ค่อยๆหัดเขียนเพลงไปเรื่อยๆระหว่างวันนี้กับวันที่เริ่มต้นเขียนเพลงเมื่อสี่สิบกว่าป,ปีที่แล้วมันต่างกันเยอะทั้งความ,มคิดทั้งประสบการณ์ดิบแต่สมัยนี้เวลาเขียนเพลงมันยากคนเขาา้าใจยากถ้า้ผมเขียนเพลงวันนี้นะรับรองคนไม่ชอบหรอกเพ<อ>ราะมันยากเพราะผมผ่านวันที่ง่ายๆมาหมดแล้ววันนี้มันสู่วันที่ยาก อถ้าผมเขียนเพลงสักเพลงหนึ่งคนจะไม่เก็ตหรอกคาราบาลเริ่มเริ่มเริ่มเป็นที่รู้จักตอนอัลบั้มไหนครับวันนิพกวันนิพกครับทําไมชุดนั้นมาถึงเราเราถึงรู้สึกว่าเราเริ่มได้รับกันก็โดนเตะมันสุดยอดเลยอ่ามันเป็นการผสมผสานมันเป็นการขโมยเอาลูกทุ่งแล้วก็มาผสมกับสากลเอามารวมไว้แล้วเกิดแนวเพลงขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าเพลงเพื่อชีวิต พี่หงาเนี่ยเป็นผู้นําในในเพลงเพื่อชีวิตแต่เพลงที่พีห่หงาผลิตออกมามันเป็นเรื่องของการเมืองครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องซีกหนึ่งสมมุติว่าโลกม,ม,มีสี่ส่วนเพลงของพี่หงา,าจะเป็นหนึ่งส่วนแต่เพลงของคาราบาวเนี่ยมันเป็นอีกสามส่วนคือมันเป็นทั้งชีวิตเป็นทั้งความรักมันเป็นทันทง้งทั้งอุปสรรคแล้วมันเป็นทั้งกําลังใจเอออันนี้นผมขออนุญาตแทรกแล้เดียวพี่แอดผ,ผมผมด้วยความเคารพผมเคยอ่านหนังสือแล้วเคยเจอเขาบอกว่า คือถ้าเกิดเป็นเพลงเพื่อชีวิตจริงๆเขาบอกว่าเพลงรักมันใช้เพลงเพื่อชีวิตได้ไหมครับจริงๆแล้วความรักมันก็คือชีวิตนั่นแหละจริงๆแต่ว่าเราจะเขียนยังไงล่ะเราจะเขียนให้ให,ให้ให้ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ได้ไหมยอย่างเช่นรักทรกหงี้อ่าหรือว่าคนขี้โกงอย่างเงี้ยหรือเราต้องเขียนให้สร้างสรรยือที่พิเล็กเขียนบาบริสุทธิ์อย่างเงี้ยมันก็เป็นความเป็นเป็นเป็นเพลงเกี่ยวกับความรัก แต่ว่าเราจะสะท้อนมุมมองออกมาให้มันมีประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างไรในฐานะที่เราเป็นศิลปินที่เขากําหนดว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตแต่จริงๆแล้วเราเรา,เราก็ไม่ได้มา,ายกับคํานี้นะพวกเราไม่ได้ไมไม่เคยมานั่งคิดเลยว่าเราเป็นเพลงเ,เ,เพื่อชีวิตจะต้องอะไรอย่างนี้คือเราเราคิดได้แค่นี้เองคาราวาสคาราวเราเราเราคิดได้แค่นี้ uh huh. เหมือนเหมือนที่พวกพี่ๆคารวาลเขาคิดได้แบบนั้นอ่ะครับแต่วันเนี้ยเรา ต่อยอดจากคาราวานมาเป็นคาราบาวแล้วเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่แตกดอกออกผลแล้วทําให้มีอีกหลายหลายวงตามมาจนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของประเทศไทยที่มีลูกทุ่งแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ลูกกุ้งเห็นไหมมันดีเลยทุกท่านเลยเวลาเขียนเพลงของคาราบาวขึ้นมาหนึ่งเพลงเนี่ยหมายถึงว่ามันมีมันมีจุดมุ่งหมายไหมครับว่าเพลงเพลงนี้เราอยาก บอกเล่าสิ่งนี้เพื่อให้เกิดสิ่งนั้นอะไรแบบนี้มันมันมันมีจุดมุ่งหมายของบทเพลงแต่ละเพลงไหมครับถามว่ากรรมเป็นเครื่องคี้เจตนาเลย <c oughs> มันมีเจตนา <c oughs> มันต้องมี <c oughs> ผมรูดว่าผมเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะรับผิดชอบในการเขียนเพลงในวงก็ตาม <c oughs> แต่เมื่อไรที่เพื่อนมาเขียนเพลงมา <c oughs> ผมจะเป็นคนที่นีใจมากเพราะผมผมเบื่อกับความคิดของตัวเอง ใช่ไหมมันมันคับแคบมันตื้นเขินมันคับแคบเพราะคนคนเดียวคิดอะไรเนี่ยมันตื้นเขินมันครับเมื่อไรที่พี่เล็กหรือพี่ลี่พี่ออสหรือใครก็ตามในวงเนี่ยมีไอเดียมาเนี่ยผมจะแฮปปี้มากแล้วผมจะเอาตรงนั้นน่ะมาขยายให้ให้ได้มาทําให้มันสําเร็จเพราะผมถือว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนของขวัญน่ะเพราะว่าผมไม่ได้คิดเองแต่มันเป็นของขวัญจากเพื่อนในวงเอามาครับแล้วผมก็จะพยายามทําให้มันสําเร็จหลายครั้งที่เล็ก เขียนมาแค่สองสามบรรทัดแอดเอาไปแ้วผมก็ไปทำให้จบไปต่อยอดอ่าผมต้องการความคิดของเพื่อนครับเออเป็นมันเป็นเหมือนอยู่นานจะรู้นิสัยอ่ะอย่างพ่ลีพ่ลีแต่งเพลงนะสมมติเวลาพ่ลีเขียนเพลงให้คาราบาวเขียนเพลงแค่เพงมันมันต้องมีมุมมองต่างกันยังไงพ่รีครับไม่ส่วน่าผมเนี่ยเออจะไม่เขียนเนื้อเลยผมผมจะทําเป็นทำรองว้ก็คิดโกงกทำมาเสร็จหมดแล้วครับก็ร้องไกลร้องอะไรเรียบร้อย แล้วพี่แอ๊ก็จะเร็วมากเขาหายไม่วช่งมงกว่าเฮ้ยรี่เสร็จแล้วคนที่โกงเป็นอย่างเงี้ยหลายเพลงมากเลยเพราะว่าหมายถึงพี่่ทำทำนองไว้ใช่หลายเพลงแล้วมีการเล่าแบบความรู้สึกคอนเซปต์ไว้ไม่ไม่เล่าด้วยไม่เล่าด้วยไม่เล่าไม่รู้ว่าเขาจะเขียนไงอ่าเฮ้ยเจ้าตากเนี่ยผมก็สร้างขึ้นมาเป็นแค่ง่ายแล้วก็ร้อไเป็นชา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 เนี่ยถ้าหายไั่วช่มงกว่าครับเฮ้ยรี่ชื่อตากเว้ยอันนี้พอป็นเล็กว่าอันทำนิบาขเขาก็มาลื้อเพลงหมดเลย แล้วก็ทําข้างหน้าให้มันยิ่งใหญ่ตรงกลางยิ่งใหญ่อันนี้มันมันเหมือนการสมหัวทำอ่ะครับพอเขาทาตอนท่อนขึ้นกับผมก็นอนสบายนั่งรอไช่พูดถึงพูดถึงเพลงอะไรเนี่ยเอาเป็นเพลงดีกว่าเป็นเพลงคนขี้โกงไงนี่คนขี้โกงแล้วก็แล้วก็าเป็นเจ้าแตกอ่าอ่าอ่าเขาบอกว่าเมดอินไทยแลนด์เป็นอัลบั้มที่ว่ากันว่ายังคงเป็นอัลบั้มที่มียอดขายสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยแต่เราย้อนกลับไปตอนนั้น เมดอินไทยแลนด์น่าจะ27การโปรโมทไม่ได้มีสื่ออะไรเยอะขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตอนอัลบัม Thailand ้มเมดอินไ h a i l a n d ผมอยากรู้ตั้งแต่การวางคอนเซปต์การทํางานเพลงแต่ละเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันมันเป็นความต้องการของของประชาชนนะนะที่อยากได้ยินเรื่องแบบนี้เพราะว่าเขาก็ได้ยินเรื่องราวของชีวิต ผ่านจากบทเพลงไม่ว่าจะเป็นลูกกลุ่มหรือลูกทุ่งแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตอย่างอย่างอย่างยุคยุคยุคเข้าป่านะครับแต่ว่าเนี่มันเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มันอยู่ในครัวเรือนไอ้เอ,เอต้องใช้คําของวินิิตรัตนชัยอะที่ที่เป็นด,ดีเจวินิตีเจวินิเนะี่ยใช้คําว่าเพลงของคาราบาลเป็นเหมือนเพลงสามัญประจํบาบ้านมันเหมือนเป็นเป็น สิ่งที่เยียวยาหัวใจของผู้คนอย่างเชมนมหามาหมาลายัยหาหลอกเนี้ยเมรินไทยแลนด์อย่างเงี้ยลูกแก้วลูกหินอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องในครอบครัวจริงๆริงอม,มันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวไกลตัวไปแบบสังคมของปฏิวัติโคลุมสังคมแบบเก่าอย่างของพี่หารครับมันไม่ได้ก้าวไปถึงตรงนั้นเพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วคนที่ฟังเพลงคาราบาวเนี่ยมันมีนนตั้งแต่ จึงมาเป็นวันนี้พบพระเนจรหมายถึงว่าทั้งผอทานและแม้แต่ศาสดาจารย์ครับด็อกเตอร์ยังน้อยไปศาสดาจารย์ก็ต้องฟังเพลงของคาราบาวเหมือนกันกับอีกอันนึงผมผมอันนี้อยากรู้ส่วนตัวครับเพราะว่าอย่างโชว์ผมจะเห็นว่าอ่ะพี่อาร์ก็กีตาร์พี่เล็กก็กีตาร์พี่ลี่ก็กีตาร์แล้วพี่หมีก็กีตาร์แบ่งยังไงครับหมายถึงแบ่งสัดส่วนก็เล่นคนละสายไง มันนี่ถ้าถ้างั้นจะเอากีตาร์คาราบาลได้อีกสองคนดีรักษากันขอบตเวนแล้วไไม่ไม่ไม่ผมอยากรู้ว่าบัใหม่รือว่าแบบดีไซน์หรือแบ่งพานหรือเวลาเวลาคิดงานนะครับจากกีตาร์สี่สี่ท่านต้องคิดยังไงครับดีไซน์เอาพี่หมีพี่หมีเล่าให้ฟังหน่อยผมอยากรู้ก็จริงๆส่วนใหญ่ผมจะดูจากพี่ๆเป็นหลักครับแล้วก็ดูจากเพลงบางเพลงที่พี่ๆจะบอกว่า อันนี้ควรจะใช้แมนโดลินอะไรเงี้ยซึ่งผมก็พอ <c oughs> เล่นได้บ้างพินก็พอเล่นได้อะไรเงี้ยมันก็จะเหมาะสมกับเพลงตามกาหมดผมที่พี่ๆวางไว้หรือจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าสีตัวผมก็จะดูช่องผมก็จะแอบหาช่องเล่นแบบอันนี้พี่เลขข็กทักเหนื่อยร้องเพลงหรือว่าพี่แอดอะไรเพิ่งผมก็เอาสนหน่อยนึงไม่หรือพี่จะ่องขุดรอยรั่วอาจจะมี<จ>ะอะไรไหมละนิดนึงอะไรอาจจะมีเกินบ้างขาดบ้างอะไรแต่ว่าเราก็คอยแบบเสริมๆอะไรเงี้ยให้มันดูแบบเหมือนเปลี่ยนอะไรนิดๆอะไรเงี้ยฮะ แล้คอยแยบๆหน่อยแล้วก็แล้วก็หลบบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดูพี่พี่เราหน่ไยๆตรงนี้เราเอาท่าหน่อยแสดงว่าสามท่านเป็นกีตาร์หลักเป็นความใช่เราคอยดูคอยคอยพี่หมีจะเป็นซัพพอร์ตใช้คำนี้อันไหนที่ขาดหลุดมีรูแยบเลยแยบไปอ๋อแต่ว่าเวลาตอนทำงานนะเขาอัดเนี่ยหมีเขาจะช่วยได้เยอะมากเพราะเขาจะเป็นคนที่เก็บอะไรได้หมดเออเหรอสั่งได้อ่ะคือสั่ง เขาทำได้หมดอยากได้อะไรละเอียดตรงไหนจะเป็นพี่หมีคอยดูแลให้แต่ถ้าเอาเอา The Best ต้องฟิเล็กเออเอาเด่นลุ้งเนียเท่ๆเนี่ย <laughs> แต่คนนี้คือคนที่เพราะนหวานมากหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยแต่แต่ว่าจาเกีโซโลกีตาร์เสียงหวานก็จะสำหรับได้แบบคือสำเนียงมันไม่เหมือนกันไงอย่างพี่เล็กเขาจะเล่นแบบหนักแล้วก็จะเป็นเมโรดี้ครับเป็นเป็นเป็นคำว่าเกิดคำว่าสำเนียงคาราบาว อ่าเนี้ยมาจากวีเล็อือถ้าถ้ากีตาร์สำเนียงคาราบาวก็คือไม่มีวงในประเทศไทยหรือวงในโลกเนี่ยไม่มีวงไหนเหมือนคาราบาวอือไม่มีเพราะว่าวีเล็กเขาไม่ได้เล่นจะเป็นสำเนียงแปลกสำเนียงคนอื่นเลยเขาเล่นของเขาเองไม่มีในโลกหรือหน้าเทเลบนะเขาเขาเขาเป็นคนเดียวในโลกที่เล่นไม่ได้ใช่ปิ๊กไม่ใช้ปิ๊กไอเรื่องไอปิ๊กไม่ปิ๊กไม่ไม่ใช่แต่ว่าสำเนียงที่เขาเล่น มันไม่เหมือนคนในโลกเขาเล่นของเขาเองพี่เล็กดีไซน์กีตาร์คาราบาลยังไงครัมีแบบแค่แบบวิธีเป็นแบบวิธีคิดอะไรอย่างนี้นิดๆหน่อยๆเ,เป็นวิทยาฐานได้ไหมอาไม่ต้องมีคือเมื่อกี้ที่คุณถามอะว่าเมดินไทยแลนด์ประสบความสำเร็จอะเคยคิดตั้งแต่แรกไหมว่าชุดที่หนึ่งสำหรับผมนะนั่นคือเดียวของพี่แอดครับรู้สึกผมนะอือ มันคือบันไดขั้นแรกเลยเสร็จปุ๊บตามมันด้วยจุดที่สองแปะไอขวดมันเป็นบันไดขั้นที่สองมันก็ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งวเขมาวันที่หกวันที่หกวันที่หกนี่เหมือนชามพักเหมือนขึ้นบันไดมาสองขั้นแล้วมีบันไดใหญ่ๆไม่มีไม่เออครับขึ้นมาขั้นหนึ่งทหารเสร็จปุ๊บมาขั้นหนึ่งก็กัมพูชาอ่ากัมพูชาตอนนี้ขึ้นมาเจอฟรอเลยอืเมดิน เนี่ย <N ee> มันคือความสําเร็จที่ค่อยๆเรามองย้อนไปปุ๊บเนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาทีละเก้าทีละเก้าทีละเก้าต่างอะไรหลายวงที่แบบบึมมาปุ๊บเจอฟรอเลยแบบหูใหญ่เลยอะไรเงี้ยมันมีเยอะนะแต่คารบาวเนี่ยค่อยๆขึ้นมาจากเริ่มค่อยๆไต <ป S 2> ่ไใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงถึงเนี่ยมันมีวิธีคิดเราคิดมาทีละท่านนี้ละท่านนี้ละท่านเสร็จปุ๊บจนถึงเมดินไทยแลนด์เราทำยังไงอะผมก็คิดถึงวิธีการปรับสำเนียงหลังจาก เบตินไทยแลนด์ไปแล้วเนี่ยจะฟังเสียงกีตาร์ของผมเนี่ยไปไปตรวจการเก่าๆได้เลยว่าสำเนียงมันเปลี่ยนไปจากชุดที่สองสามสี่มันจะเปลี่ยนเพราะผมเล่นเพลงฝรั่งมาตลอดชีวิตครับตลอดชีวิตเลยอาจเล่นเพลงแรกของการเล่นกีตาร์ก็คือเพลงฝรั่งแล้วเล่นเป็นอาชีพก็เล่นเพลงฝรั่งเนี่ยเล่นงังนมาคุณดุกเนี่ยพวกเนี้ยเราเราเล่นเพลงฝรั่งกันมาตลอดพอมาถึงปุ๊บเบตินไทยแลนด์เราแต่งเรื่องกระบาล เราต่างกันเองมันเป็นของเราเองอะทำยังไงให้เราแบบมันเป็นของเราจริงๆไงแล้วชื่อมันก็บอกเป็นเมดินไทยแลนด์นะฮะเราได้ถึงวันนี้ยังคุยกับลูกชายเลยบอกพ่อคิดถึงละนาดอือเออใช่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 แต่เราจับเครื่องมือของฝรั่งที่มันเป็นสากลอะหาความเป็นไทยจากความเป็นสากลนั่นแหละนี่นคือที่มาของการที่สำเนียงผมมันเริ่มเปลี่ยนนะเมดินไทยแลนด์หลังจากนั้น ต่อมาเวลครับดูไทยแล้วหรืออะไรต่างๆมันก็จะเริ่มมีมรดกกลายเป็นฝรั่งผสมกับไทยเพราะผมก็ทิ้งความเป็นฝรั่งไปไม่ได้เพราะเราเล่นเพลงฝรั่งมาตลอดชีวิตอะสำเนียงฝรั่งแต่ไทยซาวเยอะไงเลยมันไม่ไม่ไทยซาวคือซาวฝรั่งเนี่ยสำเนียลยฝรั่งคนไทยพ่อพ่อไป่ได้พูดแบบนี้เห็นภาพที่แบรนบอกว่าเออมันมันไม่เหมือนใครจริงๆไอเฟงเมดินเนี่ยตอนนั้นน่ะการเริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ที่ห้องเขียวหลังสวนน่ะ วันนั้นรู้สึกเล็กจะจับเบสแล้วจย์ทนิษสีซอรเรามีไปแปดแท็กผมก็บอกเล่นอะไรก็ได้เล่นอะไรก็ได้เล,ไไดเล่นไปก็แจมแจมกันไปก็แจมแจมกันไปแล้วคืนนั้นน่ยผมก็เอาไอ้สิ่งที่จะแจมแจมกันเนี่ยเอาไปฟังนอนฟังแล้วก็ผมก็แกะบอกมาว่าเป็นแพทเทิร์นคอร์ดพอตุ่งเช้ามาก็บอกแล้วเอาคอร์ดชุดเนี้ยเดี๋ยวเรามาสร้างเป็นเพลงเป็นเบสิกแรกที่จะทําให้เกิดเมรินไตแลน แต่ตอนที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วมันไม่มีเนื้ออาจารย์อันนี้เรียวเป่าเทคแรกผมก็ไม่แพ้ไม่แฮปปีจจ้บอกอาจารย์เป่าอีกเทคนกมันก็เลยกลายเป็นคุยสองสองเทคสองลายลลเพราะว่าอุดถูกผิดผมไม่รู้ครับว่ามันเป็นเส้นผมอะ่ะชอบชอบอชอบแบบนี้ผม<ๆ>ผมจะเอาเงี้ยมันเลยกลายเป็นคุยสองลายเพลงนั้นอัดเสร็จหมดแล้วแปดโมงเช้าผมมานั่งเขียนเนื้อหน้าห้องอัดสีสยามนั่นแหละแล้วก็เข้าไปร้องจบเรียบร้อย ร้องเสร็จก็ฟุบม,มันจะมนอนทั้งคืนงั้นผมขอมาอีกสักเพลงได้ไหมครับเป็นเพลงที่อยากทะเลใจเพลงนี้มาอย่างไรครับผมชอบมากเป็นเพลงผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมว่าคนทั้งประเทศเรารักเพลงนี้จริงๆแล้วเพลงทะเลใจจะดังไม่ได้เลยถ้าไม่มีหมีขึ้นอินโทรเพลงเนี้ยมันโอเคเนื้อมันอาจจะโอเคนะเป็นเรื่องของธรรมะแต่ว่าดนตรีเนี้ยหมีเขาขึ้นอินโทรให้ มันเป็นนะไรที่สุดยอดมากพี่เป็นคนวางแผนให้ให้ทดลองผมก็เลยเขียนเพลงทะเลใจขึ้นมาออกมาเป็นเพลงธรรมะก็ะคือว่าความโลภที่มันเกิดอยู่ในตัวตนเรามันเปรียบเสมือนทะเลที่กว้างใหญ่เราจะไวไ่ายยังไงมันก็ข้ามไม่พ้นแต่เพลงนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องยกให้อินโทรแต่อย่างที่บอกครับว่าว่าเดิมทีบทเพลงของคาราวาวมันสวยงามมากๆอยู่แล้วพอยิ่งได้ฟัง ที่มาที่ไปของบางเพลงในวันนี้ยิ่งยิ่งงามขึ้นบีกหลายเท่าตัวเคยมีช่วงเวลาเฟลท้อเบื่อหน่ายเหนื่อย oh, ของคาราบาลไหมครับในระหว่างทางไอ้คำถามนี่ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องถามเลยเพราะว่าทุกๆุกชีวิตเนี่ยมันต้องมีเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเหนื่อยท้ออยากเลิกแต่ก็อยากไปต่อมันมีอยู่แล้ว แต่วันนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่าเราคิดว่าอยากไปต่ออ่าทุกครั้งเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราจะคิดเสมอว่าถ้าเราจะไปต่อมันต้องไปเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยวงคาราบาวไม่ใช่วงดนตรีนะแต่มันเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเราอยู่กันแบบครอบครัวถึงแม้ว่าผมอาจจะดูแลครอบครัวได้ไม่ดีพอแต่ก็ผมก็คิดว่าสมาชิกของวงคาราบาวคือครอบครัวผม ที่ผมจะไม่ทอดทิง้งพอพี่แอนพูดถึงเรื่องนี้ขออนุญาตแทรกคําถามนอกเหนือสคริปต์เลยนะอ,อที่ผ่านมานะพี่จนเพลงรีเพย์ครับผมเคยมีโอกาสได้คุยกับนงหงาได้คุยกับน้าหมูหงเทพได้คุยกับพี่พี่แฮมเมอร์ได้คุยกับศิลปินเพื่อชีวิตหลายต่อหลายท่านทุกครั้งที่ถามถึงที่มาที่ไปเส้นทางชีวิตอะไรอย่างนี้ครับคาราบาวจะเป็นจะเป็นหนึ่งวงที่พีพ่พี่พูดถึงในมุมของ ความดูแลน้ำอกน้ำใจหรือการช่วยเหลือมาโดยตลอดอย่างน้าหมูพงเทพเนีย่ยเล่าให้ผมฟังได้ได้ได้สนุกและตลกแต่น่าจะเป็นตลกทั้งน้ำตาในวันนั้นเห็นบอกว่าไปแอบแอบแอบ,แอบบันทึกตอนคาราบาวพักกันแล้วก็ให้พี่เล็กไปช่วยใช่ไหมครับพี่เล็ก <laughs> <laughs> ให้พี่หมูเ็เล่าดีกว่าเ <laughs> 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 พราะเพราะว่าพี่หมูเขา <laughs> เขาา <laughs> เล่าถึงแม้กระทั่งว่า ชวนไปทัวร์ด้วยเงี้ยไม่รู้ล่ะขึ้นรถอยู่หลังสุดเลยกลัวไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยคือคือแสดงว่านอกจากคําว่าครอบครัวคาราบาวแล้วเนี่ยตัวสมาชิกหรือพี่แอนหรือพี่ๆคาราบาวเองคือก็ดูแลกันและกันกับเพื่อนร่วมวงการด้วยหรือมันอย่างไรเพราะผมแค่รู้สึกว่าในมุมมุมหนึ่ง<อ>ก็ไ่ด้เป็นผีดีกว่าที่ผ่านมาผมอาจจะดูแลไม่พอแต่วันนับจากนี้ต่อไปหลังจากสัมภาษณ์เนี้ยผมจะพยายามดูแล พี่พี่น้องน้องให้พอทั้งในวงและนอกวงผมมีศักยภาพแหละที่จะทำแบบนั้นถ้านับในบรรดาวงดนตรีที่ระดับตำนานคาราบาวผมเชื่อว่าเป็นวงหนึ่งที่กว่าสี่สิบปีแล้วยังอยู่กันถึงทุกวันนี้อย่างเนียวแน่นมันเพราะอะไรครับพี่แอเนี่ยพูดในต้นรายการซะผมอึ้งพูดไม่ออกพี่แอพูดว่าคาราบาวมีวันนี้เพราะผมเนี่ยแต่ผมบอกให้เลยว่าถ้าวงไม่มีพี่แอเนี่ย ผมนึกภาพเิยนึกออกว้ามันเป็นไงหากว่าไม่มีหัวหน้าวงที่เข้มแข็งเนี่ยวงดนตรีอ่ะเยอะแยะในเมืองไทยอ่ะแต่ถามจริงมีวงไหนที่ได้เล่นกันแบบเข้มแข็งเน่ยได้อยู่แบบดนตรีได้อยู่แบบอย่างมีความสุขได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรเป็นอยู่กันยืนยาวยังมีเกียรติอันนี้สัมพันธ์ศรีปินส่วนใหญ่ประวลาแก่ตัวเราย่อมลำบากแต่พี่แอดดูแลลูกน้องดูแลลูกวง ไม่เฉพาะที่นั่งอยู่แค่นี้หรอก <l ose> <im minion> แม้กระทั่งสตาฟที่ปิดท้องหล้างพระก,ก็ไปดูพวกเขาได้ผมถึงบอกอะถ้าไม่มีพีแอร azar, จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเลย <l ose> มันอาจจะไม่มีประวัติศาสตร์มาจนถึงวันนี้ดยไม่มีคาราวาไม่มีพีแอรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เดินทางมาจนถึงวันนี้แหละบางทีคนอาจจะโอ้โหอยู่ยังไงว่ามันบริหารยังไงความเป็นวราวงอย่างยุติธรรมแล้วก็มีแนวคิด วันนี้ยังคุยลูกชายอยู่เลยคุยเรื่องจิตาที่หายไปแอดลูกชายผมโอ้ยลูกแอดจำจำ,จำได้หมดเลยโอ้ยลูกแอดจำแม่เนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าคนแล้วจำแม่นเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ดีเฉียบคมตรงเนี้ยผมถึงไว้ใจเอพี่ลี่ถึงไว้ใจให้ที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังมีความหมายมากนะพี่ลี่เนี่ยแกแต่งนิดเดียว ทำไมพี่ลี่ถึงไว้ใจให้พี่แอดแต่งต่อผมเองก็ทําแบบนั้นผมแต่งเพลงลูกรอผมขึ้นมาแค่ท้องทะเลสแสนกว้างใหญ่ขึ้นสามสี่ันธปุ๊บผมแอดไม่ต่อของเราเนี่ยสี่สิบปีคลาบานผมบอกทุกคนว่าอ่าผมมีเพลงใหม่มาให้ทุกคนก็ตั้งท่าอ่าพี่เล็ก <laughs> วัว,ว,วง,มงมากเลยผม,ผมแต่งมาสักคนนี้อันนี้ขอขอนุญาตเล่าครับพี่เล็กบอกว่าเออเรามีเพลงใหม่มานะเราบอกผมก็นั่งฟังว่าน่าจะมีเป็นสักหนึ่งเวิร์ดหรือสองเวิร์ดครับ มีสี่คอร์ดครับตึง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 ,ตง,ตงแล้วก็บอกว่าเนี่ยเพลงใหม่หผมก็บอกมีแค่นี้เหรอครับเอาให้เอาให้พี่แอดแล้วที่สําคัญคือจบวันนั้นสี่โมงเย็นแยกย้ายวันรุ่งขึ้นมาเจอกันบ่ายโมงอ่ะเพลงได้แล้วนะผมบอกเมื่อวานยังเป็นคอร์ดอยู่เลยวันนี้มาเป็นนี่แล้วแล้วที่ทิ๊ดเล็กก็จับมาเรียบเรียงเป็นเรียบเรียงจนได้เพลงหนีเสือปะจระเข้วันนี้คาราบาวคือคือเจตารามคือครอบครัวรวมถึง แฟนเพลงด้วยไหมครับแฟนเพลงก็คือครอบครัวของเราขอบพระคุณมากๆครับสําหรับคาราวาเป็นเกียรติในชีวิตเด็กป้านอกคนนึงจริงๆครับที่ผมอย่างที่ผมบอกผมรู้จักคาราวาวจากอัลบั้มปกเทปของพ่อแล้ววันนี้ผมมีโอกาสได้มาอยู่ต่อหน้าพี่ๆให้พี่ๆได้มาช่วยเล่าเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้ฟังทั้งประเทศไม่รู้จะกราบขอบพระคุณยังไงครับแต่ว่าขอบพระคุณที่สุดครับคาราวาขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณ นี่คือความสวยงามตลอดเส้นทางของคาราบาวกว่า40ปีครับกับวงเพื่อชีวิตระดับตำนานครับต้องบอกว่าครอบครัวของคาราบาวนี่แข็งแกร่งครับสมกับเป็นวงเพื่อชีวิตอันดับต้นๆของเมืองไทยจริงๆต้องขอบพระคุณพี่ๆคาราบาวทุกท่านมากๆนะครับที่มาร่วมแชร์ความเป็นตำนานในนักผจญเพลงรีเพลย์ครับกับตอนปรากฏการคาราบาวครับซึ่งคุณสามารถไปดูย้อนหลังได้แล้วนะครับที่เว็บไซต์ w w w t h p b s o r t h ครับแล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวในวงการเพลง ที่เรารวบรวมทั้งศิลปินที่เป็นตำนานสีสันความสนุกรวมไปถึงเนื้อหาสุดพิเศษที่ไม่เคยออกอากาศที่ไหนมาก่อนผมฝากติดตามกับนักประจนเพลงพอดแคสต์ของเราไว้ด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะคัดสรรเรื่องดีๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้ฟังกันอย่างแน่นอนวันนี้ผมเออ,อนุรักษ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ